เกมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมล่ะพักสร้างมานั่งเล่นกับจิตใจที่ร้อนรนอิชิกิอาเซรุยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแฮมสเตอร์บอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเราได้เริ่มเล่นเกมนี้ไปในระดับง่ายยังไม่ถึงเส้นชัยเลยนะฮะจริงๆผมก็ไปฝึกมาในช่วงเบื้องหลังมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็มาดูกันดีกว่าว่าเดี๋ยวในวันนี้เราจะผ่านครบทุกด่านได้ไหมนะฮะประเด็นก็คือเวลาในแต่ละด่านเนี่ยมันมีจำกัดอยู่แล้วเนาะดังนั้นเราไม่ควรจะไปเรียกว่าไงออกนอกลู่นอกทางเนาะตรงอย่างเดียวนะฮะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราดิ่งเลยละกันนะครับผมเอาแบบเร็วที่สุดนะเร็วสุดแล้วก็เทคนิคนึงที่ผมใช้ในการเล่นก็คือนอกจากเราคอนโทรลผ่านเมาส์เนี่ยเราใช้คีย์บอร์ดไปด้วยเลยนะฮะมันจะเร็วขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันส่งแรงสองต่ออย่างเงี้ยด่านแรกผ่านเรียบร้อยเวลาอาจจะใช้เยอะนิดนึงถ้าจาก70วิก็ใช้ไปประมาณ7วิเศษๆอ่ะจะได้พานะโอเคอีซี่ด่านที่2 beginner race beginner race ด่านนี้ด่านสีส้มจี๊ดอ่ะเราไปอย่างรวดเร็วป้าตรงไหนนี้มีสะดุดด้วยนั่นบนเดี๋ยวต้องคอนโทรลดีๆนี่เอ้ยนี่แหละสิ่งที่อยากเคยมานานลงล่างไปมาคอนโทรลด้วยคีย์บอร์ดอย่างเดียวลืมเมาส์นะฮะเอาละเส้นชัยเรียบร้อยรวดเร็วมากนะฮะโอ้โหแบบพาอยู่8วิเกินพามา8วิเองอะแต่ว่าเหลือเวลาเยอะไหมนั่นดิจากกี่วิจาก60วิหรอไม่แน่ใจนะอ่ะ intermediate leg แต่นี้ลงให้เร็วที่สุดก็พอเพราะว่าทางมันจะซิกแซกหน่อยมาปึ๊ดเอานั่นเสียเวลาเลยไหมล่ะขึ้นโอเคลงอันนี้ดิ่งไปเลยหลบขอบนะฮะเพราะถ้าลงรูจะเสียเวลาเอาโอเคนี่ไปที่ท่อลงท่อโอเคเต้งโอเคอ่ะลงล่างลงละอ่ะมันจะแตกมีแฟนชายอยู่ข้างล่างนี่แล้วต้องลงแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวก็ต้องดูเสียวรันหนึ่งรอบฮะแล้วก็เส้นชัยด้วย71วินาทีอย่างเร็วนะดันอย่างเร็วพา55เนี่ยเอาละเรามีเวลาสูงกว่าพาแล้วตอนนี้เราต้องรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ให้ได้ดีที่สุดนะด่านต่อไปครับผมดิซี่เร็กซ์มาด่านนี้พูดได้คำเดียวปล่อยให้ไหลไปแล้วก็จับของท้ายให้ดีพาก็ลงท่อไปเลยกริ้งต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ด่านระดับง่ายเนี่ยมา2พา3พาแล้วคืออยู่มากกว่านี้นะผมว่าเพื่อนคงจะบอกว่าเกมอะไรทำไมเล่นแต่ด่านเดิมๆแต่ต้องฝึกให้คล่องไงตรงนี้จักมือนะฮะมีมึนๆหน่อยลงลูกกริ้งแล้วก็ลงตามทางไม่ได้ไอ้ที่ว่าไม่ได้คือมันลงขอบแล้วกระโดดลงมาเลยไม่ได้เหมือนก่อนหน้านี้แต่เราผ่านได้แต่17วินาทีถือว่าเวลาทำได้ดีมากนะฮะพา65นี่สูงกว่าพา20วิแล้วตอนนี้เราต้องรักษามาตรฐานให้มากกว่าพาเรื่อยๆนะฮะให้มันโอเวอร์พาไว้ง่ายไม่ใช่ดิโอเวอร์พามันเลยอ่ะด่านนี้130กว่าวินาทีในด่านทาวเวอร์เรสนะฮะพร้อมไปปึ๊บโอเคซิกแซกซิกซ้ายแซกขวานะฮะแล้วก็ลงลูกปิ้งโย่เบรกโอเคลงเครื่องอันนี้ผมขอลองไปข้างบนบ้างสิเอ้ยชนบ่อยจังอันนี้ลงดีเฮ้ยได้ด้วยแฮะโอ้ได้คะแนนด้วย 2,500 คะแนนนะอันนี้รอก่อน1รอบโอเคแล้วก็วนออกนอกว่ายังจะหลุดขอบได้นะโอเคอันนี้ติดไปละซ้ายเลยวิวตรงนี้หลบลงดีสิแหมกะว่าจะรอดอันนี้ตอนนี้ตายตกไป4ลูกนะฮะเวลา95วิลงดีแล้วก็เส้นชัย 89.9 วินาทีสวยๆครับผมพา75เอาใช้เวลาเยอะกว่าพานิดนึงโอเคด่านต่อไปด่านอัพเร็กซ์ด่านนี้เรามีแท่นกระโดดเด้งดึงไม่ใช่แท่นกระโดดดิไอจุดเหยียบบวก5วิอะถ้าเหยียบได้ปิ้วโอเคค่อยๆขึ้นดีมากจังหวะเป๊ะ
ก็ค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นอย่าร่วงโอเคดูฟิวต่อไปก็ขึ้นตั้มโอเคทางไหนทางไหนทางไหนดีทางนี้โอเคก็ตรงนี้แหละเล็งดีพร้อมไปฮ่าแตกเลยเหรอลูกบอลแตกเลยช่างมันช่างมันช่างมันเวลา 98.8 วิเอาล่ะด่านต่อไปตอนนี้เราอยู่แรงหนูท่ออันนี้แหละที่ผมว่ายากสุดนีออนเรสก็จริงแล้วนีออนเรสนะครับผมเป็นด่านหนึ่งที่เป็นด่านที่เพิ่มเข้ามาในตัวเวอร์ชันพิเศษนะเวอร์ชันโปรนั่นแหละโอเคว่า 38.8 วิด่านนี้เราต้องคุมเวลาดีสุดเพราะว่าด่านนี้ผมใช้เวลาน่าจะเยอะสุดในสถิติโลกหมายถึงว่าใช้เวลาเพราะเทียบกับระดับความยากมันเป็นด่านแรกๆแต่ว่าใช้เวลาเยอะปึ๊บโอเคอันนี้ระวังหยุดโอเคบนหนึ่งติ้วล่วงเขาให้เรียบร้อยโอเคอันนี้ก็ลงมาสู่ไปโอ้ขอบตรงนี้เฮ้ยระวังตุ่มนี่ไม่น่ากลัวตุ่มไม่น่ากลัววิวโอเคสวยอันนี้แหละแวบล่วงเลยโอเคอันนี้หมุนวนกำมือขึ้นแล้วหมุนหนึ่งรอบมาเลยอันนี้รอรอบหนึ่งแวบเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้โหใช่ใจแล้วเรียบร้อยโอ้โหเร็วมากรอบนี้แต่ใช้เวลาเกินจากเวลาระดับก่อนนั้นไอ้เวลา ก่อนนะก่อนของด่านก่อนอ่ะเดี๋ยวนะกินเนียพริกหมูพร้อมโดนป่าแล้วขีดเส้นรอเลยหมูหรือหนูเป็นพริกเนาะด่านต่อมาครับผม Expert Race ด่านความรวดเร็วฮะฟังจากเสียงแล้วเหมือนจะเล่นรถแข่งอ่ะไปเบรกก่อน เบรกไม่ทันล่วงเลยอุ้ยโอเคนี่เร็วโอ้โหชักช้าเวลาตายพวกนั่นไงอุ้ยโอเคสวยงามมากทางนี้แหละที่เร็วทางนี้แหละที่ได้หมุนหนึ่งรอบบนขวาโอเค ทิศซ้ายครับผมแทรกขวาลงตรงนี้เพิ่มตัวนิดนึงมันมีกระดิ่งจะเคาะโดนไม่โดนนะฮะถ้าเราเคาะกระดิ่งโดนเราจะได้เวลาบวก5วินาทีด้วยเรียบร้อย99วินาทีโอ้ตอนนี้พาเยอะนะ90วิต้องเร็วยังไงถึงจะเร็วกว่าพาได้โอเคออสเรกด่านนี้เป็นด่านที่ปวดหัวสุดแล้วปีนกำแพงนะฮะมาปึ๊บวิวปึ๊บโอเคไต่กำแพงไปเลยแต่ว่าการคอนโทรลของผมตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่าผมใช้ตัวคีย์บอร์ดช่วยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอคีย์บอร์ดมันช่วยคอนโทรลปุ๊บข้างนึงก็ลากไปอีกข้างนึงก็กดอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่า2แรงอะร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่านะฮะเปลี่ยนถ้านึกไม่ออกก็เปลี่ยนสวัสดิ์บนนี้ให้เป็นดาวว่าจะเปิดร้านเล่าชื่อว่าร้านบาวป่านะครับผมโอเคเอาใช้ตกท่อนเลยแล้วก็ลงล่างโอ้ถ้าขึ้นบนมันน่าจะดีกว่าแต่ก็ยังจะล่วงอีกโค้งก็กว้างหน่อยโค้งก็กว้างโอเคมึนหน่อยใช้เวลาเยอะแล้วเนี่ยด่านนี้มาแล้วก็ลงไปแล้วโอเคโค้งซ้าย89.9วิไม่ถึง90อ่ะ นั่นพา100นึงแล้วอ่ะเราใช้เวลาไปเลยนะตอนนี้แต่ต่อไปครับผมทูบเบรกเดี๋ยวหยุดก่อนโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เสียไหมอ่ะหมดกันคะแนนด่านมันไม่โหลดอะโหลดดิโอเคเสียเลยเวลาเสียคะแนนหมดเลยอะอดบันทึกสถิติโลกด้วยปีดบนขวาละกันรอบทสายก็ได้รอท่อนะฮะลงบนกุญแจลงไปเลย3 2 1บึ๊บโอเคโค้งบนโค้งล่างก็ไม่ต่างกันแล้วแหละผมว่าถ้าฝีมือดีแต่ลงตรงนี้ไม่ดีนะคงไม่ดีเท่าไหร่โอเคเพราะว่าตัดสินกันจริงๆเออยศถูไปแล้วหมดเลยด่านทูบเล็กนะตัดสินก็คือตรงนี้แหละถ้าลงล่างคือดีแล้วลงบนด้วยไงนั่นเอาให้เร็วที่สุดโอ้ถ้าไปเกิดข้างบนนี่แย่นะแต่ข้างล่างดีแล้วโอเคยอมแตกไปด้วยความเร็วสูงฟื้นเปรี้ยงเอาให้
อย่าลืมนะว่านี่มันยังเป็นระดับง่ายเองนะเนี่ยระดับยากผมจะผ่านยังไงก่อนอึ๊บโอเคใช้เวลาไปเยอะมากแบบนี้อึ๊บถึงยังถึงแล้วถึงแล้ว74วินาทีใช้เวลาจากที่สะสมมา15วิเศษเลยนะเนี่ยด่านนี้ด่านนี้หลายๆคนบอกว่าด่านอะไรเนี่ยตอนสัปดาห์ที่แล้วนะฮะถามว่าใครบอกมันก็ไม่มีหรอกผมก็บอกไปเองแหละแต่ว่าด่านนี้มันโยกเยกนะฮะซึ่งจุดที่ยากที่สุดคือจุดสุดท้ายอ่ะผมบอกให้เลยมันจะเป็น2จุดสุดท้ายที่ยากมากเป็นตรงไหนมาตามมาดูกันอึ๊บล่วงไปแล้วเดี๋ยวแต่ช่วงท้ายเลยช่วงแรกก็ล่วงแล้วด้านล่างโอเคพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่มาแล้วก็ล่วงอีกอ่ะจุดที่3โอเคลงเป้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 งตรงนี้ค่อยๆลงค่อยๆลงอ่ะเราจะไม่แตกนะเราจะไม่แตกเราจะพยายามไม่ให้ลูกบอลแตกไปแล้วแต่เนี้ยบอกให้เลยเป็นด่านที่ใช้เวลาเยอะมากเพราะมันกะแรงไม่ถูกนี่แหละตรงนี้แหละตรงเนี้ยมันคอนโทรลเออนั่นตรงนี้นะครับผมเราใช้เป็นการเรียบขอบไปเอ้ยล่วงถ้าผมจะตายก็ตายด่านนี้แหละผมบอกให้เลยนี่ไงโอเคสุดท้ายครับผมคงซิกแซกมาราธอนนั่นตรงนี้ต้องกะทิศเฉยๆแหละควบคุมทิศให้ได้ก็พอถ้าควบคุมทิศได้ก็จบแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จบนะฮะอ่ะไม่โหแต่นี่ใช้เวลาเยอะเป็นพิเศษอ่ะเดี๋ยวเขาเป็นไทยแล้วตอนเนี้ยผมหวังว่าให้ผ่านได้ก็พอแล้วถ้าผ่านไม่ได้เดี๋ยวผมจะกลับมาแก้ด่านนี้เวลาหายไป36วินาทีไงเยอะมากถือว่าเยอะมากอันนี้กลาสเลครับผมด่านแก้วมันจะลื่นแบบลื่นเลยแหละเปรียบเสมือนน้ำแข็งแต่ว่ามันเป็นแก้วโอเคมันจะเคลื่อนที่ช้าแล้วมันจะเหมือนกับแรงฝืดมันจะเยอะระวังลูกเก็บหน่อยด่านนี้ต้องใจเย็นๆนะฮะมันค่อยๆไปเป้ง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 ลงไปแล้วอันนี้แหละตรงนี้แหละยากค่อยๆลงค่อยๆลงไปแล้วขวาแล้วก็ลงน้อยเบรกโอเคเก่งมากสุดยอดอันนี้ลงตามทางตรงนี้ได้เลยฟิวแล้วทำไมผมไม่ถ่ายสิบกว่าวิตอนนี้อันนี้แหละอันนี้มันไม่มีขอบกะนะฮะเราต้องปล่อยให้ไหลไปนะฮะลอยไปสู่ทะเลสายใหญ่ค่อยๆลงค่อยๆลงเวลาเหลือไม่เยอะแล้วใช่ใช่อยู่ข้างหน้าแล้วด้วยขึ้นดิขึ้นเลยโหเวลานั้นเนี่ยความจริงแล้วคลาสเล็กก็เป็นอีกหนึ่งในด่านที่เพิ่มมาในเวอร์ชันโปรด้วยนะเดี๋ยวละ15วินาทียังจะติดคอไปอีกเอาจริงเหรอฟึบเรียบร้อยโอเคด่านต่อมาสกายเร็กซ์เหลืออีก3ด่านครับผมสกายเร็กซ์ด่านนี้ไม่มีอะไรเลยขับตรงอย่างเดียวแต่ว่ามันจะโค้งเยอะไปหน่อยมาแต่ที่บอกเขาเลยว่าผมชอบมันซิ่งได้และอย่างคือทางมันไม่มีอะไรให้คิดมากด้วย อ่ะไม่มีอะไรคิดมากแต่ว่าแข่งกับเวลาล้วนๆนะด่านนี้สะดุดอะไรล่ะฟิวรวมมาคันที่สองโค้งอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไม่ใช่ตรงอย่างเดียวดิโค้งอย่างเดียวเลยโค้งโอ้โหเวลา20วินาทีเป็นห่วงว่าจะไม่ทันนะเนี่ยด่านต่อไปเนี่ยเวลาน้อยไปแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเวลาอีก15วินาทีกับหลายโค้งอยู่นะเนี่ยด้านล่างเห็นไหมเนี่ย12 11เฮ้ยโค้งซ้ายแล้วโค้งซ้ายแล้วโค้งซ้ายแล้วที่ตกไปกี่รอบเนี่ย2รอบปะอ่ะเข้าที่ไทยได้ทันกันโอ้โหและเลขพาเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยด่านรองสุดท้ายครับผมมาสเตอร์เร็กซ์ด่านแห่งพระเจ้าด่านนี้บอกให้เลยนะฮะถ้าเพื่อนๆคิดจะเล่นโดยใช้เมาส์เสียงเดียวเพื่อนๆจะไม่ผ่านเลยแต่นี้จำเป็นที่จะต้องใช้คีย์บอร์ดเข้าช่วยด้วยถามว่าตรงไหนที่ผมว่าตรงนี้แหละตรงเนี้ยเราต้องใช้คีย์บอร์ดในการดึงสายเริ่มต้นนะฮะไม่งั้นแรงมันจะเกินไปเอ้ยมันจะไม่ถึงแล้วมันจะล่วงเลย 100% โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยฟิวไอ้ต้องกดขึ้นตอนเริ่มแล้วก็ปล่อยไปเลยฟิวมันจะมึนนิดนึงแล้วก็ตู้ให้
มันจะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะด่านเนี้ยตอนที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะมีสีสันมากมายโอเคเวลาเหลือไม่เยอะแล้ว35วิแล้วก็ต่อไปก็คือจุดซุปเปอร์จัมป์พร้อมเข้าที่ระวังฟ้าวอันนี้ดีกะดีๆก็พอสาของดีๆฟื้นโอเคแล้วก็ปล่อยเลยโอ้ยปล่อยไม่ได้ต้องพยายามลากลงเรื่อยๆยื้อผมว่าไม่น่าทันแล้วแหละตอนนี้เวลามันน้อยเกินไปยากคอนโทรลยากโอเคได้แล้วได้แล้ว9วิเริ่มไหนเนี่ยเริ่มตรงนี้หรอ6วิ5วิ4ผมพาตะเกียบไปหน่อยตรงด้านล่างไปก็คือเส้นชัยแล้วอะขอบคุณครับจบด้วยการตายกลมหน้าเงียบโอเคเอามาอีกทีนึงถ้ายังไม่ได้อีกเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้ไขด่านบ๊อบไอด่านยกวับบี้เล็กอะตะกี้เราจับจังหวะได้น้องกดลงอย่างเดียวไปเสียเวลาเลยปึ้งมันชิดซ้ายชิดซ้ายโอเคเป้งเรียบร้อยลงมาวู้อันนี้ลงท่อหมุนติ้ว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 อันนี้กดขึ้นเริ่มต้นแล้วก็ไม่กดขึ้นกดขวาขึ้นขวาหรอกดขึ้นก็ได้ไม่กดอะไรอ่ะผมว่ากดขึ้นแหละแต่ว่าต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้เลยไงไม่ผมเสียเวลาเยอะเกินไปแล้วไม่ทันแน่ๆเลยโอเคต้องกดขึ้นขวาแล้วก็เด้งไม่เด้งนะโอเคฟื้นปุ้มแล้ว30นาทีทันไหมไม่น่าทันแล้วแหละผมว่านะโค้งต่อไปโค้งนั้นแหละเป็นโค้งสำคัญฟื้นโอเคลงท่อเรียบร้อยผมบอกแค่เลยว่าด่านนี้ยังไม่ยากเท่าด่านต่อไปเพราะว่าด่านนี้มันเป็นด่านรองสุดท้ายเฉยๆไง15นาทีฟืบยัดโอ้โหร้อยอย่างนี้เลยเหรอโอเคแล้วก็แตกไปอีกหนึ่งนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเราก็ล่วงอีกเราก็หมดเวลาแน่นอนจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะฮะแต่ว่าหลุดขอบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปด่านบ๊อบบี้เล็กรอบหนึ่งนะฮะย้อนก่อนไหนถือยังด่านนี้แหละ74วิเนี่ยเราเสียด่านเนี้ยไปเยอะมากเราใช้เวลาด่านนี้ไปเกินนาทีหนึ่งเพราะว่าเราหลุดขอบโลกไปหลายรอบไปหน่อยมาเอาแบบเร็วๆเลยนะฟื้นเนี่ยถ้าหลุดแบบนี้ถ้าหลุดแบบนี้โดยปกติก็พร้อมรีสตาร์ทใหม่ได้เลยโอเคโค้งแรกผ่านโค้งสองโอเคเบรกล่วงไปเลยปล่อยไปเลยนะน่าจะเวลาไม่ต่างกันเท่าไหร่ฝึกโอเคโค้งทันจริงๆก็4 5 6โค้งนะปล่อยล่วงไปโค้งที่4ไปถึงโยกที่4นะโอเคเหลือ2โยกเหลือ2โยกเวลาเยอะต้องมีเวลาเยอะอันนี้แหละเนี่ยต้องระวังอันเนี้ยต้องระวังบอกระวังฟึบโอเคช้าๆช้าๆได้พาส10เล่มถ้าชาร์จได้พาสิบเล่มโอเคของสุดท้ายอย่าเสียเวลาตรงนี้อย่าเสียเวลาตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยบวกเวลาไปอีกประมาณ20วิโอ้โหแต่พา190โอเคกลาสเล็กใหม่นะแต่นี้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยก็เก็บเวลาสักหน่อยเรดี้เซตโก้ลงไปเลยอันนี้ไหลลงหลุมช้าๆลบขวาเลี้ยวซ้ายต้องอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละฮะอย่างนี้แหละล่วงเลยโอเคตรงนี้ชิดขวาไม่ทันปากบอกชิดขวานะผมกดลงล่างเฉยเลยอันนี้ดึงลงซ้ายไม่ทันมันแรงไปนิดนึงอันนี้ซ้ายลงโอเคอันนี้เกาะขอบแล้วสไลด์ให้เต็มที่ลงไปดิบีบลงน้ำแข็งมาแล้วจ้าโค้งสุดท้ายแล้วอย่างเร็วที่สุดสละนี่คือเร็วที่สุดแล้วนะนั่นเร็วที่สุดค่อยไหลไป50วิยังทัน50วิยังทันเรียบร้อย 51.1 วินาทีโอเคแฮมสเตอร์ริฟิกด้านต่อไปสกายเร็กซ์ด้านนี้สปีดล้วนๆครับ86วิ
ตอนก่อนหน้านี้เวลาก็ไม่น้อยนะมาหมุนไปเลยหมุนขวา1รอบลงมาเก็บเลข4เอออ่ะร่วมก่อนเก็บเลข4 1รอบตรงนี้มันเหมือนเลข4นะครับผมอันนี้วนล่าง1แล้วก็วนขวา1ถามว่าเส้นทางผมจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกข้างหน้ามีอะไรก็หมุนตามนั้นแหละไปเรื่อยๆนะด่านนี้ยิ่งรีบยิ่งล่วงถึงแม้ด่านมันจะโค้งๆนะแต่ว่ามันก็เล็กด้วยอ่ะเออมันก็จะมีโอกาสตกง่ายหน่อยดังนั้นสติเป็นการดีนะโอเคเหลืออีกประมาณ4โค้ง2อ่ะ3 2 1แล้วก็เส้นชัยเรียบร้อยโอเคมากับมาสุดด่านของเราครับผม Master Race 45.9 วิมืดขนาดนี้ผมว่าต้องออกเข้าใหม่แล้วเราก็เสียคะแนนไปแล้วนะอีกแล้วเหรอมันเป็นไอ้อย่างกระไดนี้โอเคมาแล้วด่านโหลดไม่ทันนะฮะ110วินาทีเมื่อกี้72วิรอบนี้เรามีเวลาเยอะปึ้งโอเคอันนี้กดชิดซ้ายตอนเริ่มแล้วก็ปล่อยฟิวเอ้ยเป๊ะมาไปเลยไปดิไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะยังไงก็ล่วงอยู่แล้วอันนี้กดขึ้นตรงขอบบนกดขึ้นบนขวาไม่ต้องมาแรงๆแล้วก็บนขวาขอโทษยังไงดีเกาะขึ้นทำไมมันล่วงบ่อยจังเลยบนขวาไม่ได้หรือว่าขวาอย่างเดียวไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเอาหรือว่าเราต้องออกไปทางขวาออกแรงเมาส์ด้วยโอเคได้แล้วเสียเวลาจังแกตกล่วงอีกตู้โอเคเหลือ50วิน่าจะทันอยู่มั้งถ้าคงสุดท้ายไม่พลาดนะเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาแก้แบบนี้แหละฟึบเอาเพิ่งเห็นว่าไม่ลงข้างล่างเสียเวลาไปเนี่ย30วินาทีถ้า70วิเก่าก็หมดไปแล้วอะอันนี้ลงดีๆก็พอเป้งโอเคสวยแบบนี้อย่าลงทาก็อย่าลงทาไม่ว่าอย่าลงพื้นอย่างนี้ดีโอเคแล้วก็ลงลูกฟึบมาของสุดท้ายแล้วของสุดท้ายสุดท้ายเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเลยเรียบร้อยผ่านด่าน14ครับผมเข้าสู่ด่านสุดท้าย Impossible Race เอาล่ะจะจบแล้ว บอกได้ว่าด่านเนี้ยยากมากยากแบบยากเลยแหละด่านนี้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะอึ๊บนี่ไงเป็นไปไม่ได้จริงๆอ้าวโดนรัดดีจังอันนี้ลงไปเลยเก่งมากและอันนี้แหละตรงนี้แหละค่อยโอเคสวยลงไปเลยอันนี้คงสั้นๆง่ายๆแต่ไม่มีใจความอะไรทั้งสิ้นไม่เดี๋ยวนี้ลงมาปึ๊บโอเคอันนี้ซ้ายขวาไม่ต่างกันอันนี้มันด่านท่อแป๊บคุณหมอเดี๋ยวก่อนดีท่อแป๊บคุณหมอรอด้วยโอเคลงเลยอันนี้เราจะต้องก่อฟันเฟืองนี้ขึ้นมาอ่ะตรงนี้นะฮะพลิกกับลูกบอลต้องพลิกกับตรงกลางอ่ะเออยังไม่ได้โอ้โหปึ๊บหมดเวลาต้องพลิกกลับแบบพอดีไม่ทันไปเลยไปแล้วเอ้ยโอเคเอาละโค้งสุดท้ายยังมีข้างหน้าอีกโหแต่8วินาทีอ่ะ5วิ4 3เฮ้ยเอาจริงๆเวลาผมว่าเราเก็บมาดีนะแต่หมด ไปตายตรงเมื่อกี้ท่อแป๊บคุณหมออ่ะเยอะไปนิดนึงผมว่าผ่านด่านนี้ก็คงจะจบวันนี้พอดีแหละนะนี่เราอยู่กันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วด้วยพอดีแหละหมดเวลาพอดีวันนี้ป้าย75วิไหนอันนี้เราจะพยายามไม่ล่วงนะโอเคอึ๊บแรกๆเนี่ยสบายแล้วล่ะผมอ่ะ
ต่อไปต่อไปไปเลยค่อยค่อยไปค่อยๆไปค่อยค่อยขอบคุณมากอันนี้ก็ค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงเก่งมากสุดยอดมาพอแป๊บคุณหมอเอ้าเฮ้ยกลับด้านมันกลับด้านใช่ไหมเพราะตอนเมื่อกี้เราอยู่ไปข้างซ้ายอยู่เลยอะผมว่าผมต้องจับคีย์บอร์ดช่วยละไม่ทันสามสิบกว่าวิแล้วว้ายยังไงดียังไงดียังไงดีเดินตะบอกอ่ะมันเป็นโอ้ยคลิปผ่าก็โอ้โหแล้วคนละข้างอ่ะคนละข้างกับเมื่อกี้กะแรงไปไม่ถูกเลยโอเคผมว่าไม่น่าทันลึกลึกลึกโอเครีสตาร์ทใหม่แต่ดูก่อนถ้ามันไม่พอจริงๆเดี๋ยวย้อนกลับไปมาสเตอร์เล็กเคลียร์กันอีกรอบนึงล่วงเลยฟิวไปเลย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 ค่อยๆไปค่อยๆไปดีมากเสียเวลาเยอะไปนะเนี่ยขอด้านขวาได้ไหมอ่ะเอ้ยอย่าสะดุดอย่าสะดุดอย่าแหลกโอ้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านนี้แหละด้านนี้แหละด้านนี้แหละด้านดีก็ดีแล้วสิดีตรงไหนก่อนนี่ไงดีลงโอเคฟึบนี่แหละคงเป็นตะยานตรงนี้แหละแง่ไม่ถึงอ่ะไม่ข้ามมันต้องพลิกฝั่งณจุดกึ่งกลางของสมองพอดีอ่ะสมองสนามดิแม่สมองไปแล้วผมโอเคสุดยอดเอาล่ะของสายมาละ20นาทีเป็นเรียบร้อยค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ครับค่อยๆไปแล้วกันตรงกลางอ่ะมันไม่มีเบรกตรงกลางให้หน่อยหรอ10วิตรงกลางอ่ะตรงกลางขอได้มั้ยตรงกลางมีสามวินาทีเอ้ยโอ้ยขอตายละโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ถ้าเผื่อผมดันเกาะแล้วผมติดขึ้นมาเนี่ยคือเข้าเส้นชัยแล้วนะไม่ทันจริงๆเฮ้ยแต่ว่าเวลาไม่ได้เร็วเวลาไม่ได้เร็วเลย75วินี่คือทันนะบอกให้เลยแต่ไม่อยากจะคิดถึงด่านพวกระดับสูงเลยนะระดับ Hard Expert อย่างเงี้ยเพราะขนาดแค่ระดับง่ายผมยังสภาพนี้เลยโอเคล่วงไปเรียบร้อยไปเลยไปก็แย่เอ้าผ่านเลยโอเคดีแล้วที่มันยังอารมณ์อร่อยให้ขนาดนี้อ่ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละซ้ายอีกแล้วไปซ้ายอีกแล้วก็ไปเลยมันต้องไปก่อนอ่ะก็ต้องกดซ้ายไปก่อนอันนี้ก็ก่อนไปนิดนึงปึ๊บโอ้โหเข้าไปถล่มลึกไปนิดนึงได้แล้ว25วิทำอะไรทันก่อนถ้าผมไม่ผ่านตัวนี้ภายในรอบเดียวไม่น่าทันแล้วล่ะโอเค13วิล่วงอีกเอ้ยโหอย่ามาสะดุดอะไรตอนนี้ดิหมดแล้วผมว่าเราต้องกลับไปเก็บเวลาด่านมาสเตอร์เล็กใหม่แล้วล่ะย้อนก่อนแบ็คโรแบ็คเลยตัก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 เป้ง119วินาทีไปเสียเวลาฟืบโอเคแล้วก็อันนี้ชิดซ้ายไปนิดนึงคิดซ้ายตรงกลางโอเคมาคิดซ้ายเมื่อกี้เราเหลือเวลาอยู่ประมาณ10กว่าวิเท่านั้นเองถ้ากับว่าเราก็เหลือเวลาเล่นด่านนี้อีกไม่เยอะแล้วล่ะไปเลยนั่นแหละอย่างนี้แหละเมื่อกี้เราเสียเวลาตรงนี้เยอะมากสวยตู้เรียบร้อย easy easiest ไปเลยเวลาดีมาก
ห้ามพลาดนะหลังจากเนี้ยห้ามพลาดเลยบอกเลยจะดีสุดนี่เมื่อกี้ตรงนี้แล้วก็พลาดตรงนี้เราต้องลงล่างไปขึ้นบนเฉยเอาละกระโดดเต็ก3 4 1เรียบร้อยบนขวาตามกติกาไม่ตามกติกานี่ไม่มีกติกาไหนบอกว่าให้บนขวาโอเคเอาละสวยนั่นแหละเอาละผมว่าเรามีเวลาเยอะแล้วลงหมึกไปแล้วแล้วก็เสียเวลายาวด้วยเฮ้ยของท้ายของท้ายลงท่อดีๆเก่งมากฟืบโอเคเบกไม่เป็นไรมีเวลาบวกมา22วินาทีคะแนน 2,150 ด่านสุดท้ายมาอีกทีนึงนะฮะมาสเตอร์เล็กกับ97และด่านแดงแป๊ดเลยอะไรพอโลแบ็กนี่ต้องมีปัญหาตลอดเลย Impossible เลย97วินาทีต้องไม่กดดันนะฮะเพราะว่าด่านนี้ปกติมันก็กดดันมากพออยู่แล้วโอเคโอ้ยเดี๋ยวรีใหม่ผมจะเสียเวลา10วินาทีกับการอยู่ที่เดิมทำไมและแดงอีกแล้วแดงอีกแล้วอะเฮ้ยมันเกี่ยวกับผมไหมเนี่ยไม่น่าเกี่ยวปะหรือมันเกี่ยวกับการที่เรากดโรลแบ็กตอ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 กปีตู้มาเอื้อไหลลงไปช้าช้าแต่ชัวปึ๊บเก่งมากนี่แหละเราจะไม่เสียแต่เราลงช่องว่างการเวลาไปแล้วปึ๊บ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 ประคองเก่งมากสุดยอดโอเคลงมาอย่างดี80วินาทียังสวยมาเหมือนนินจาไซไฟเอ้ยโอ้โหอยู่ต้องหลายรอบรอบหน้าแล้วก็ไปขวาสิไปก็ไม่สุดนะนี่แหละ60นาทีครับผมมีลุ้นอยู่นะมันมีลุ้นอยู่ใช่หรือไม่55วิไม่ถึงไปบอลหายโอเคไปเลยเก่งมากโค้งสุดท้ายแล้ว40วินาทีสติไปเลยลูกช้าๆล่างโอ้โหขึ้นบนทำไมไอ้คำว่าล่างของผมก็คือขอให้มันไปเบรกตรงกลางเบรกตรงข้างล่างต่ำลงไปนิดนึงก็ได้มันจะได้แบบใกล้เส้นชัยหน่อยไม่งั้นน้ำมันก็จะไม่ถึงเส้นชัยอยู่แล้วให้มันเห็นว่าเราคืบหน้าในการเดินอย่างนี้ได้ไหมเบรกไหมโอ้ด้านบนอีกแล้วโอเคผ่านจุดเซฟตรงกลางไปแล้วนี่แหละตรงนี้แหละเอ้ยโอ้แตะขอบแล้วนะเอ้ยโอเคมาผมไปแล้ว เรียบร้อยครับผมผ่านหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวพา212วิทำไปได้ไงก่อนเย้ทัวร์นาเมนต์วินเนอร์กับคะแนน507แต้มบวกซุปเปอร์บอนัส 50,000 โอ้โห50,507 แต้มลูกบอลแตกไป177ลูกถามจริงแลบแรดครับผมยงจงจู้จู้โอเคคะแนนไม่ติดอันดับหรอมันไม่ให้ติดแฮะสงสัยมันคงจะลืมเรื่องระบบการบันทึกไปแล้วโอเคอ่ะดูด้านบนหนูเต้นเรียบร้อยครับผมวันนี้เป็นอันเสร็จพิธีทีนี้เดี๋ยวเปิดแล้วนี่ไงมิเรอร์ทัวร์นาเมนต์เอาจริงๆก็น่าจะไม่ต่างกันมั้งเดี๋ยวแว็บดูนิดนึงละกันโอเคมีเลือกก็คือกลับด้านนะฮะปกติมันจะต้องเลือกลงขวาไงนี่ไงนี่ลงมาปุ๊บก็จะเลี้ยวซ้ายนี่ประมาณนั้นโอเคเราเข้าใจดังนั้นตัวเนี้ยเราผ่านไปเลยแล้วกันเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดด่านอื่นๆกันด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละเพราะมันบอกว่าต้องเล่นให้ถึงด่านนั้นๆในระดับกลางหรือระดับยากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาในครั้งหน้าพร้อมกับจะมาหาทางเปิดปาร์ตี้โหมดด้วยนะวันพรุ่งนี้ได้เจอกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมแฮมสเตอร์บอลกันในพาร์ทนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากเล่นเกมนี้ดาวน์โหลดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจเชฟดีเจทอลโลนอิชิอาเซรุในการทำคลิปถัดไปกันด้วยแล้วก็เดี๋ยว
ในช่วงเดือนเมษาเนาะก็น่าจะช่วงสัปดาห์หน้าแล้วแหละใช่ไหมเดี๋ยวผมนับเวลาก่อนนะสัปดาห์ณสัปดาห์ที่ผมอัดคลิปเนี่ย1 2อ้อยังจะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นึงแล้วก็สัปดาห์ถัดไปก็น่าจะมีการลงคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างอะไรสักอย่างอันนี้เดี๋ยวบอกเอาไว้ก่อนเผื่อไว้ถ้าได้มีโอกาสเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวบอกว่าได้ทำไหมนะฮะถ้าบอกได้ทำเดี๋ยวจะมาแจ้งถ้าไม่ได้ทำก็ไปลุ้นกันต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบาย